นาโอยาอิโนะอุเอะแกร่งจัดน็อกเนรี่ร่วงยก6ป้องกันแชมป์โลก4สถาบันกีฬาวันที่6พฤษภาคม2567 19:32 น.ไคบุตสึนาโอยาอิโนะอุเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์โลกซูเปอร์แบนตัมเวท4สถาบันหลัก WBA WBC WBOIBF ป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้อีกครั้งหลังทุบหลุยเนรี่นักชกเม็กซิกันอดีตแชมป์โลก WBC ยก6ในการชกที่โตเกียวโดมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่6พฤษภาคมนาโอยะรักษาสถิติชนะรวดเป็น27ไฟต์ติดต่อกันตั้งแต่ชกอาชีพโฟโต้บายฟิลิปฟง AFPยก1นาโอยะพลาดโดนฮุกซ้ายของเนรี่โดนนับ8จากนั้นนักชกจังโก้รีบฉวยโอกาสรุกใกล้ทันทีแต่ก็โดนอิโนอุเองัดอัปเปอร์คัดจังคัดจังชะงักไปเหมือนกันยก2อิโนอุเอเอาคืน1นับหลังโยกหลบ2หมัดของเนรี่ก่อนสวนด้วยฮุกซ้ายเข้าเต็มหน้าส่งเนรี่ลงไปนับ8บ้างเข้าสู่ยก3ทั้ง2เริ่มคุมเชิงหาจังหวะเข้าทำนาโอยะได้จิ้มขวาทำเอาเนรี่หน้าหงายยก4นาโอยะเริ่มได้ใจหลอกทิ้งซ้ายทะลุการ์ดก่อนที่ทั้งคู่จะยืนลดการ์ดท้าทายกันกลางเวทีเข้าสู่ยก5นาโอยะเริ่มออกหมัดชุดเข้าเป้าและใช้ลีลาโยกหลบหมัดของเนรี่ก่อนจะซัดฮุกซ้ายสั้นจนเนรี่หล่นเห็นนับ8ไปอีกครั้งยก6นาโอยะปล่อยให้เนรี่รัวหมัดชุดก่อนจะผายมือไม่มีปัญหาและเริ่มเดินหน้ากระหน่ำชุดใหญ่และเผด็จศึกด้วยฮุกขวาเน้นๆ น็อกเนรี่ปิดฉากแค่ยกนี้นาโอยะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แบบสบายๆเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด27ไฟต์ในจำนวนนี้เป็นการน็อกเอาท์คู่ชก24ไฟต์ด้านทาคุมาอิโนอุเอะน้องชายของนาโอยะป้องกันแชมป์ WBC แบนตัมเวทหลังเอาชนะคะแนนโชอิชิดะเอกฉันท์118-109 116-111ขณะที่โยชิกิทาเคอินักชกญี่ปุ่นกระชากเข็มขัดแชมป์จากเจสันมาโลนี่จากออสเตรเลียเป็นแชมป์โลก WBO รุ่นแบนตัมเวทคนใหม่ด้วยการชนะคะแนนเอกฉันท์117-110 116-111 116-111เผ่าภูมิป้องอิงชีเมื่อกังขาในประสิทธิภาพแบงค์ชาติมีสิทธิตั้งคำถามได้การเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 16:13 น.เผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังป้องอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้เมื่อกังขาในประสิทธิภาพแบงค์ชาติมีสิทธิตั้งคำถามได้เมื่อวันที่6พฤษภาคม67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งคำถามถึงธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเป็นสิทธิเมื่อประสิทธิภาพของนโยบายการเงินที่เกิดจากความอิสระนั้นเป็นที่กังขาเพราะความอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพร้อมกับกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 1-3% ตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันหลุดกรอบและไม่เป็นไปตามข้อตกลงใช่หรือไม่ซึ่งเหตุเกิดจากระดับดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเงินเฟ้อปี 67คาดจะอยู่ 0.6-0.8 นายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่าการที่ธนาคารกลางไม่สามารถรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป็นระยะเวลายาวนานคาดว่าหลุดกรอบถึงสิ้นปี 67สะท้อนถึงประสิทธิภาพของธนาคารกลางนั้นหรือไม่ซึ่งกระทรวงการคลังต้องการให้ประเทศมีนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินที่สอดประสานกันไม่ฉะนั้นนโยบายอีกฝั่งต้องเร่งขึ้นเกินความจำเป็นซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศดังนั้นเมื่อนโยบายการคลังถูกวิจารณ์
ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเรารับฟังและปรับปรุงจึงนำไปสู่การปรับเงื่อนไขโดยเราคาดหวังสิ่งเดียวกันที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายการเงินดราม่านัดนิสามณีเชิญใบเตยออกรายการทำไมก่อนไล่ลบเม้นเดือดบันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 16:35 น.ทัวร์ลงยับนัดนิสามณีเชิญใบเตยอาสยามมาออกรายการทำไมแฟนคลับผิดหวังซัดฟอกขาวพลิกชีวิตคนทำผิด FOREX3D ก่อนไล่ลบเม้นเดือดกลายเป็นดราม่าเดือดๆสังคมจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากนัดนิสามณีเลิศวรพงศ์หรือนัดนิสาหิ้วหวียูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเผยแพร่คลิปวิดีโอเรื่องราวเช้านี้ F14 พี่ใบเตยขอเปิดใจเล่าหมดทุกเรื่องที่แรกที่เดียวที่มีแขกรับเชิญคือใบเตยอาสยามมาที่บ้านพร้อมเปิดใจถึงชีวิตงานนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปทำให้แฟนคลับที่ติดตามหลายคนต่างรู้สึกผิดหวังไม่เห็นด้วยกับคอนเทนต์และการเชิญใบเตยมาเป็นแขกรับเชิญเพราะใบเตยเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX3D ที่มีผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากจึงได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและเตือนนัดนิสามณีก่อนที่เจ้าตัวจะลบคอมเมนต์ออกไปอย่างไรก็ดีมีคนที่เคยคอมเมนต์แล้วโดนลบออกไปกลับมาถามซ้ำอีกว่าที่นัดลบเม้นหนูทำไมคะปกติติดตามทุกคลิปลิปอิดก็ซื้อมาโดนลบเม้นแค่เพราะถามว่าไม่มีแขกคนอื่นให้เชิญแล้วเหรอคะโดนลบเม้นเฉยเลยด้านนัดนิสามณีก็ได้เข้ามาตอบไว้ว่าขอบคุณที่น่ารักกับนัดมากมากนักงับแต่นัดลบเพราะอะไรก็ตามที่เป็นคอมเมนต์เชิงลบหรือเกิดการทำให้ใครไม่สบายใจต้องขอลบนะคะนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์เข้ามาขยายความและแสดงความคิดเห็นในมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าที่นัดต้องเข้าใจก่อนว่าที่คนไม่โอเคเพราะแขกรับเชิญมีคดีความอยู่นะคะแล้วมีคนเสียหายจริงมีคนเดือดร้อนจริงมีคนเสียชีวิตจริงไม่ควรฟอกขาวกับคดีแบบนี้นะคะแน่นอนว่าทันทีที่คอนเทนต์ดังกล่าวแชร์ออกไปกลับเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกทวิตเตอร์ X โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งคำถามถึงนัดนิสามณีเอาดาราที่มีคดีเกี่ยวกับเรื่องโกงเงินฟอกเงินมาทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นการฟอกขาวหรือไม่แกงฮิ้วหวีเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรไม่นึกถึงหน้าคนที่เขาเดือดร้อนเพราะใบเตยหรือกระทิงเลยเนอะต้องเป็นคนใกล้ตัวก่อนรอถึงจะรู้สึกนิสาเองก็เคยโดนโกงให้ลงทุน9ล้านไม่ใช่หรอแล้วดูตอนนี้เลิศเวอร์คุณแม่แฟนคลับเมนเตือนก็ไปลบเมนเขาสิ่งที่นิสาทำคือการฟอกขาวให้ใบเตยได้สำเร็จทุกคนสงสารทุกคนเห็นใจใบเตยหมดแฟนคลับนิสาเองก็มาแซะแฟนคลับว่าไม่ใช่แฟนคลับจริงเพราะเตือนส่วนนิสาก็คงฟังแต่เสียงข้างตัวเองสุดๆเลยคือมีคนแม่ว่าไม่เข้าใจทำไมต้องไม่ชอบใบเตยถึงขั้นคอมเมนต์แอนตี้หาสิ่งเดียวที่จะทำให้นิสาสะท้านได้คือยอดฟอลไอจีลดคะตอนดราม่าแกงเขียวหวานนางโดนไปเกือบครึ่งแสนถึงออกมาเทคแอคชั่นถ้ายอดฟอลไม่ลดก็คงเงียบตามสเต็ปหรือถ้าเรื่องหนักเลเวลไม่แรงมากอย่างลูกชิ้นปลาระเบิดก็ฟิลก็ขอโทษแล้วกันแต่กูไม่ผิดนะคิดแต่ว่าคนด่าตัวเองยุแล้วแต่ไม่คิดว่าทำไมคนถึงด่าทั้งที่คนที่ด่าหรือเตือนก็ฟอลตัวเองตาม YouTube ตัวเองทั้งนั้นถ้าไม่ตามใครจะมาด่าคนกลุ่มแรกก็คือแฟนคลับตัวเองเหมือนกันนั่นแหละนัดนิสาโบ้งมาหลายรอบแล้วแต่ละเรื่องที่โบ้งก็งงว่ามันไม่ใช่เรื่องควรโบ้งมันเป็นคอมมอนเซนส์อะเช่นเรื่องพูดระเบิดในสนามบินอยากรู้ว่าถ้านาราออกมาพี่นัดจะให้โอกาสแบบนี้ไหม
หรือให้โอกาสเฉพาะไฮโซเปิดแอร์ให้กระเป๋าใบเตยเป็นคนที่ไม่ควรให้ซีนเหยื่อที่โดนไปมันก็ไม่ต่างจากตายทั้งเป็นเขาต้องมาเห็นชีวิตที่อยู่ดีกินดีของคนที่หลอกเขาไปอีกหรองงคนที่ให้อภัยมากไม่ได้อะไรเลยนะแต่อยากลองให้โดนดูบ้างสักครั้งในชีวิตมันให้อภัยลงจริงๆหรอแล้วแกดูสิ่งนี้มองข้ามได้ก็ทำบ้างไม่ต้องตอบทุกเมนก็ได้มั้ง